วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน70ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4914อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยมีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจร่วมในพิธีพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน70ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3011หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน30อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพลตรีธนัทฉิมพาลีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3009หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน30อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาด้วยจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพรศักดิ์พูนสวัสดิ์กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านความมั่นคงพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้านางภาติมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและส่วนที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาองคมนตรีและคณะได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนรุ่นที่12และการฝึกวิชาชีพในด้านต่างๆโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบสนำไปขยายผลประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพสร้างตนเองสร้างครอบครัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขก่อนเดินทางกลับได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจกองร้อยทหารพรานที่4201อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยมีนางภาติมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นล้นพ้น